วันนี้จะมาลองเขียนลายไม้ด้วยสีไตรราชลงบนลานประตู PVC หลังจากลองพื้นด้วยสีตึงเงาหนึ่งรอบจากนั้นก็จะใช้ไปว่าลองทำดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตะกอนเคยใช้เขียนตะกูลเขียนฝ้าเพดานโดยในวันนี้ก็จึงได้นำมาทดลองกับบานประตูนี้ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรการทำลายไม้ปกติสีทั่วไปก็จะทำลายนี้ยากแต่สำหรับสีไตรราชแล้วตั้งแต่ลองนำมาใช้รู้สึกว่าเวลาเขียนแล้วมันจะสวยงามดีแล้วก็เขียนง่ายการทำลายไม้ก็ปกติแล้วก็เป็นการสร้างจินตนาการของแต่ละคนว่าจะทำลวดลายแบบไหนปกติแล้วกี่ไม้แค่นี้ก็เป็นลายไม้แล้วเลยง่ายซึ่งการทำลายแบบนี้คนที่มีความสนใจไว้ก็จะทำง่ายแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ทางอาจารย์ไตรเทพท่านก็จะสอนวิธีการเขียนลายไม้ให้ซึ่งท่านก็จะไม่ผิดหวังด้านทางการเลยที่ที่อาจารย์มาชอบเวลาไม่เข้าใจอะไรก็โทรถามท่านได้ตลอดการสั่งซื้อสีนี่ก็ง่ายบางสองบางท่านก็ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ให้หรือว่าสะดวกดียังไงถ้าท่านสนใจก็ติดต่อทางอาจารย์ไปที่ได้